คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนสวัสดีครับหมูทดลองครับรายการหมูเทรดมาแล้วนะครับผมจะคุยเรื่องหุ้นนะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องหุ้นเมื่อวานนะครับวันที่19วันนี้วันที่20นะครับตอนนี้เวลาเที่ยง41นาทีนะครับเมื่อวานนะครับเซตปิดไปที่ 1,308.67 นะครับลบไป 21.44 นะครับวันนี้นะครับเซตอินเด็กซ์นะครับ 1,299.68 อันนี้คือตอนเที่ยงนะครับวันนี้วันที่20นะครับตอนเที่ยงอินเตอร์มิชชั่นก็คือพักเที่ยงอยู่นะครับก็อยู่ที่เซตอยู่ที่ 1,299.68 นะครับลบไป 8.99นะครับโอเคแล้ววันนี้นะครับผมได้ซื้อหุ้นไปนะครับ100หุ้น เดี๋ยวไปดูกระดานให้ดูกระดานได้เปล่าไม่รู้นี่นะครับกระดานหุ้นนะครับกระดานเทรดไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ศัพท์ไม่รู้อะไรเลยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยไปเรียนในเขาเรียกอะไรที่เขาอบรมอบอะไรสอนวิธีการเทรดอะไรเงี้ยก็คือไม่เคยนะครับหนังสือก็ของไทยนี่ไม่ได้อ่านนะครับอ่านแต่หนังสือของญี่ปุ่นนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเขาเรียกกันว่ายังไงแต่ว่าผมเรียกว่ากระดานละกันนะครับก็วันนี้ผมได้ซื้อหุ้นไปหุ้นหนึ่งนะครับ100หุ้นนะครับผมเพราะว่าเหตุผลก็คือเมื่อวานหุ้นนี้ก็ราคามันไม่ตกนะแต่วันนี้ตกนะครับแล้วมันเป็นราคาที่ผมคาดไว้ว่าเออมันจะต้องลงมาเท่านี้นะครับก็เลยลองดูนะครับเป็นหุ้นที่ผมถืออยู่แล้วนะครับถืออยู่แล้ว200หุ้นนะครับแล้วก็เพิ่มมาอีก100หุ้นเป็น300หุ้นแล้วนะครับปัจจุบันก็ลองดูครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับผมโอเคก็คือตอนนี้นะครับในพอร์ตมีอยู่หุ้นเดียวนะครับผมอยากรู้ไหมครับอยากรู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะท้ายรายการนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกตอนนี้ไม่บอกนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าผมได้ใช้ Windows นะครับคือพอดีว่าจะดูชาร์ตกราฟเจิร์ฟอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เหมาะกับ Mac เลยนะครับ Mac นี่แทบจะไม่ได้ซัพพอร์ตนะครับผมแล้วผมใช้แต่ก่อนใช้ E อะไรเนี่ยแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วผมก็เลยใช้ Aspen เขาเรียกว่า Aspen ใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะผมขอเช็คดูก่อนนะครับน่าจะ Aspen นะเขาเรียกว่า Aspen บ้างผมก็มั่วๆนะขอโทษด้วยนะมือสมัครเล่นนะครับอ๋อแต่ก่อนผมใช้service ของ e-finance มั้งนะครับแล้วตอนนี้คือใช้ไม่ได้แล้วนะครับคือผมไม่ได้ล็อกอินหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับก็ติดปัญหาตรงนี้นะครับผมก็เลยมาใช้ Aspen หรือ Aspen ครับ Aspen นะครับมาดูกราฟอยู่นะครับอันนี้วันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยครับเพราะว่าเพิ่งคือช่วงเช้าผมมาออฟฟิศแล้วแหละแต่คราวนี้มีธุระนะครับต้องออกไปข้างนอกก็เลยยังไม่ได้เปิดดูนะครับโอเคนี่ครับตัวดึงเป็นกราฟนะครับนี่กราฟสวยไหมมันขึ้นตลอดเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยผมชอบนะครับโอเคนะครับแล้วก็
ผมบอกไปแล้วเนาะว่าเงินลงทุนผมลงทุนไป 7,500 นะครับตอนนี้ผมลงในหุ้นก็คือผมจะเหลืออยู่ประมาณ 4,300 นะครับยังไม่ได้ซื้อนะครับนอก 4,300 นะครับนอกนั้นเนี่ยผมซื้อไปแล้วนะครับเป็นหุ้นไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ถือหุ้นอยู่1หุ้นนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมไปไอ้นี่ละกันนะครับณตอนนี้นะครับวันที่20สิงหานะครับเวลา12:47 นะครับ Most Active Value ก็คือมี CP ออกนะครับอยู่ที่63 บาทนะครับแล้วก็มีปตท. 37 บาท PTT นะครับ K Bank 86.50 นะครับแล้วก็มี AOT 52.50 นะครับมันลบหมดเลยนะครับแล้วก็มี ETC อันนี้ผมไม่รู้จักนะBTC วงเล็บ ST เนี่ย 2.34 บาทบวกไป 0.02 นะครับแล้วก็มี Advance นะครับ Advance เป็น XD นะครับ 185.50 นะครับลบไป 1.50 นะครับแล้วก็มี STGT เขียนว่า T1 ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรครับก็78บาทลบไป 0.25 นะครับแล้วก็มี Mint นะครับ MINT 19.90 นะครับบวกไป30สตางค์นะครับผมแล้วก็มี SCB อันนี้ติดลบเหมือนกันนะครับ71.50 ลบ 1.00 นะครับแล้วก็มี Intouch มั้ย INTUCH นะครับวงเล็บ XD นะครับแล้วก็มีเขียนว่า CA ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับ55.50 นะครับลบไป 1.75ครับผมทั้งหมดมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมชอบดูท็อปเกเนอร์ที่ทำกำไรมากในวันนี้นะครับมีแม็กซ์นะครับราคาอยู่ที่ 0.026 0.02 ก็คือจาก 0.02 0.01 เพิ่มมาเป็น 0.02 นะครับเพิ่มมา 0.01 100% ครับขึ้นมา 100% นะครับคนเล่นเยอะมากนะครับพวก day trade น่าจะเล่นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็น UP นะครับ 16.50 บวกมา 2.10 นะครับบวกไป 14% นะครับแต่ volume น้อยครับมีแค่200เองนะครับอย่างนี้ผมว่าไม่แนะนำให้เล่นนะครับ volume น้อยๆนี่คือคนคือเหมือนกับว่าในโต๊ะเกมเนี้ยมันคนเล่นมันน้อยนะครับแต่อย่างแม็กซ์เนี่ยโอ้โห 300,000 ไม่ใช่นี่โวลูมัน300เฮ้ย300ล้านโวลูมนะอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่ามันก็อีกแหละราคามันต่ำนะครับก็คือมันจะขึ้นลงลงขึ้นลงลงยากนะครับยากแล้วก็ความเร็วของเน็ตมันสู้เขาไม่ได้นะครับก็เลยไม่รู้นะอันนี้ผมคิดเองนะครับก็เน้นราคาที่โอเคอยู่นะครับที่พอประมาณแล้วก็ดูวอลุ่มว่ามีคนเล่นเยอะไหมนะครับถ้าเล่นแบบท็อปเกเนอร์นะวันนี้ไปดูที่ Top Loser ด้วยละกันนะครับลบไป 14% ก็คือ TG Pro นะครับ 0.006 นะครับ 0. เปลี่ยนไป 0.01 ลบไป 0.01 ก็คือเมื่อวานน่าจะเป็น 0.07 นะครับวันนี้ลดมาเป็น 0.01 เป็นลบไป 14% นะครับวอลุ่มก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาบอกละกันนะครับว่าผมเล่นถือหุ้นอะไรอยู่นะครับก็ตอนนี้ที่ผมถืออยู่นะครับถืออยู่แค่หุ้นเดียวก็คือชื่อเขาเรียกว่าอะไรนะคือถืออยู่300หุ้นนะครับไม่ใช่300หุ้นนะครับหุ้นที่ผมเล่นอยู่นะครับก็มีหุ้นอยู่ก็คือGlobal ครับ GLOBAL
BAL นะครับผมแล้วผมก็วันนี้ผมก็ลองซื้อไปแล้วนะครับก่อนเที่ยงนะครับซื้อไปในราคา19.60 บาทนะครับ100 หุ้นนะครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในพรุ่งนี้วันสุดท้ายใช่ไหมวันศุกร์หรือสัปดาห์หน้านะครับก็มาดูกันนะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมยกนิ้วแล้วก็ถ้าติดตามนะครับสนใจเรื่องหุ้นลงทุนหุ้นอะไรเงี้ยคือเฮียลงทุนอะไรอยู่วะเฮียเขาดูยังไงวะเฮียสไตล์การเล่นของเฮียมันเป็นแบบไหนวะเฮียจะขาดทุนยังวะอะไรเงี้ยนะครับเฮียชิบหายไปยังวะอะไรนะครับก็ช่วยกดติดตามช่องมูทดลองด้วยนะครับจะได้รู้ว่าผมจะเป็นแบบไหนนะครับผมจะไปยังไงนะครับผมจะอยู่คือแบบโอ้โหแม่งหมดตูนเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ติดตามช่องมูทดลองนะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายซายโอนาราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ